เรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิ่งถึงเว้นระยะห่างทางสังคมกำลังทำให้นะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตท่านผู้ชมคอยดูนะมันจะเข้าสู่วิกฤตนะครับหลังจากวันที่1นะครับกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องของหน้ากากมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นมากจำเป็นไหมเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมันไม่ได้จำเป็นที่สุดตอนนี้ก็กลับมายังไงกลับมาให้คนนั่งรถได้เหมือนเดิมไม่ต้องเว้นระยะกึ่งกลางก็ได้ไม่ต้องเว้นคือกลับมาที่เดิมอ่ะว่ายง่ายคือถ้าจับหลักมันได้นะฮะแล้วก็ชัดเจนนะว่าโควิด-19 มันมีการแพร่ระบาดจากไหนมีการแพร่ระบาดจากลมหายใจนะครับในประเทศฝั่งสหภาพยุโรปตอนแรกก็ไม่ต้องใส่ไม่มีความจำเป็นใส่เฉพาะคนป่วยเท่านั้นใครใส่ตอนนี้ก็โดนประณามโดยเฉพาะคนเอเชียใส่โดนประณามว่าคุณเป็นคนป่วยจะต้องถูกโจมตีถูกเล่นงานนะครับจนส่งผลทำให้เกิดความวุ่นวายในฝั่งสหภาพยุโรปต่อมาฮะมีคำแนะนำว่าต้องใส่ทรัมป์ด่าองค์การอนามัยโลกก็ทำไมเพิ่งมาบอกอะไรประมาณนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด-19ที่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีผลการวิจัยค่อนข้างจะชัดเจนนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องของโควิด-19ซึ่งผมเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วในเชิงการสังเคราะห์เรื่องของหน้ากากกับเว้นระยะห่างทางสังคมไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์วอชิงตันจวกทรัมป์บริหารไม่เป็นอย่ามายุ่งนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องนะครับสิทธิคนสีผิวรายวันจากกรณีจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันสีผิวที่ถูกผิวขาวใช้เข่ากดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังแสดงท่าทีลดความตึงเครียดของผู้ชุมนุมประท้วงไม่มีท่าทีแต่อย่างใดโดยเฉพาะระหว่างเดินสายหาเสียงเลือกตั้งที่เท็กซัสนะครับเพียงว่าสนับสนุนให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพในเรื่องของการใช้กำลังไม่ว่าที่ไหนจะมีแอปเปิลเน่าทั้งนั้นก็มีแอปเปิลเน่าทั้งนั้นทั้งนี้สำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าพรรครีพับลิกันของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพยายามหาคำพูดปลอบประโลมสำหรับผู้ชุมนุมประท้วงนะครับเพื่อลดสถานการณ์ความตึงเครียดแต่ทรัมป์ยังคงจุดยืนเรื่องการเคารพกฎหมายความมีระเบียบเรียบร้อยมาเป็นหัวข้อหลักในการชี้แจงต่อประชาชนพร้อมขู่ว่าจะส่งกองทัพบกเข้าไปช่วงชิงพื้นที่นะครับผู้ประท้วงที่ยึดครองไปกลับคืนมานะครับพร้อมเรียกผู้ประท้วงที่ปักหลักชุมนุมในเมืองซีแอตเทิลนะครับวอชิงตันว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในประเทศและผู้ว่าการรัฐปล่อยให้มีการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูเหมือนโง่เขลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ายึดเมืองซีแอตเทิลนะแล้วก็ประกาศจะเป็นเอกราชจากสหรัฐอเมริกาไม่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่ที่รัฐทั่วโลกเร่งแก้ไขคนจนแล้วก็รายงานรวมทั้งเรื่องของเด็กที่กำลังลำบากเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผลการวิจัยนะครับก็ทำร่วมกันระหว่าง King College London ของอังกฤษกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของออสเตรเลียเผชิญกับการเผยแพร่ในสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยโลกเพื่อวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติเมื่อ12มีนาคมว่าภาวะคนจนทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว700คนเป็น 1,100 ล้านคนนะครับผลพวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้รายได้ของประเทศยากจนลดลงวันละ500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนารายได้ปานกลางเช่นบังกลาเทศอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์นะครับนอกจากนี้ธนาคารโลกยังคาดการณ์สถานการณ์ผู้ยากจนจำนวนที่ปีนี้อาจจะพุ่งสูงขึ้น60ล้านจึงเรียกร้องรัฐบาลนะครับของประเทศเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะครับออกมาแถลงการร่วมระหว่างยูนิเซฟองค์การส่งเสริมและปกป้องสิทธิเผยว่าเด็กจำนวนนับล้านคนอาจถูกผลักดันให้เป็นแรงงานเด็กเพราะวิกฤตโควิด-19 ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ20ปีนะครับในขณะที่ออสซี่กำลังระทึกเลยทีเดียวเนี่ยเมื่อเซาท์นิวรัฐนิวเซาเวลนะครับพบเคสโควิด-19 โปรอีกหลังผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์มาหลายสัปดาห์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านิวเซาเวลนะครับของออสเตรเลียยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ภายในท้องถิ่นรายแรกนะครับหลังผู้ป่วยใหม่ลดลงเป็นศูนย์ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าโรคระบาดใหญ่ยังคงไม่สิ้นสุดง่ายๆขณะนี้ภาครัฐเริ่มทำการผ่อนปรนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดตอนนี้ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับที่ถูกยกย่องว่าสามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยกลับกลายเป็นอันดับ2สาเหตุเกิดจากเรารับคนป่วยมาจากต่างประเทศนะครับการรับคนป่วยมาจากต่างประเทศทำให้ประเทศไทยมีตัวเลขโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่จัวชัววองนะครับวอยซูเปอร์สตาร์ NBA หนุนต้านเหยียดผิวแต่ไม่ยืนข้างผู้ชุมนุมประท้วงฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าโจชัววองนะครับหนึ่งในนักเคลื่อนไหวฝักใฝ่ประชาธิปไตยที่รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในฮ่องกงวายนะครับเลบรอนนะครับเจมส์ซูเปอร์สตาร์นักบาสเกตบอล NBA ว่าเป็นการเสแสร้งไม่จริงใจต่อกรณีการออกมาสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านเหยียดสีผิวแต่ที่ผ่านมาเคยแสดงความเครือบแคลงสงสัยในเหตุการณ์ประท้วงของพวกผู้ชุมนุมฝักใฝ่ประชาธิปไตยในฮ่องกงนะฮะซึ่งตอนนี้ผู้ชุมนุมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากฮะเพราะโดนรัฐบาลของฮ่องกงนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายเกลี้ยงเลยนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็โต้ข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งนะครับลั่นถ้าไม่ชนะก็จะไม่ทำไปทำอย่างอื่นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายืนยันเขาไม่ชนะเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็จะไปทำอย่างอื่นหลังโจไบเดนคู่แข่งพรรคเดโมแครตออกมาพูดในทำนองว่าทรัมป์อาจเล่นกลโกงเพื่อรั้งเก้าอี้ผู้นำทำเนียบขาวไว้บรรยากาศระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนเริ่มทวีความร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆโดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่ากลัวถูกอีกฝ่ายโกงการเลือกตั้งไบเดนนะฮะบอกด้วยว่าตนมั่นใจว่าทหารจะเข้าไปพาตัวทรัมป์ออกจากทำเนียบขาวหากผ่านการเลือกตั้งตั้งแต่ไม่ยอมรับผลแต่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับโฆษกทีมหาเสียงของทรัมป์นะครับก็ยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างแน่นอนทรัมป์ก็กล่าวหาว่าเดโมแครตว่าพยายามผลักดันให้ใช้วิธีการโหวตทางไปรษณีย์เพื่อจะได้โกงการเลือกตั้งง่ายขึ้นขณะที่โจไบเดนประกาศจะส่งทนายไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศเพื่อจับตามองดูว่ารีพับลิกันเล่นตุกติกหรือไม่เห็นไหมฮะในสหรัฐอเมริกาก็โกงกันเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาในขณะที่ UN นะครับเผยขีปนาวุธร่อนที่ใช้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียมาจากอิหร่านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติยืนยันต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือ UN นะครับว่าขีปนาวุธร่อนที่ใช้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่และท่าอากาศยานนานาชาติของซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อปีที่แล้วมีต้นทางมาจากอิหร่านขณะที่เตหะรานรีบออกมาปฏิเสธทันควันเลขาธิการใหญ่ UN ระบุว่าอาวุธอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องหลายชิ้นที่สหรัฐอเมริกายึดได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2019และเดือนกุมภาพันธ์ปี2020จากอิหร่านโดยชิ้นส่วนบางชิ้นมีลักษณะตรงกับสินค้าที่ผลิตโดยนะครับบริษัทสัญชาติอิหร่านและมีลักษณะมีอักษรภาษาฟาซีกำกับนะครับขณะที่บางชิ้นถูกนำเข้าอิหร่านนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016จนถึงเดือนเมษายนปี2018นะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้โรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายถึง2แห่งเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เปิดเมืองฮะอินเดียก็ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวก็เป็นหมื่นรายนะครับยอดสะสมเพิ่มขึ้นแปดดับ4ของโลกซอแววหวนกลับคืนล็อกดาวน์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอินเดียรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รายวันสูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดและก็ก้าวขึ้นมาเป็นชาติที่รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดนะครับ
ในอันดับ4ของโลกเพิ่มความเป็นไปได้ที่ต้องหวนคืนการมาตรการล็อกดาวน์ทั้งที่เพิ่งเลิกได้ไม่กี่วันซึ่งต้องยอมรับนะครับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักในอินเดียเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้เกือบ8ล้านนะฮะ7ล้าน7นะเกือบ8แล้วนะฮะอีก1ล้านเนี่ยอีก1ล้านเศษเนี่ยก็จะเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงสถิติหลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ผมประเมินในเชิงสถิติของผมเองนะครับที่มีการประเมินแล้วก็ศึกษาดูว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยหลังวันที่25เนี่ยนะฮะเมษายนโอกาสที่ติดเชื้อถึง 9-10 รายมีโอกาสสูงมากนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่25เมษายนซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อเพียง 1.5 ล้านคนเท่านั้นตอนนี้ก็7ล้าน7ละจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับทะลุไปเรียบร้อยในขณะที่ปักกิ่งนะปิดตลาดเลื่อนแผนเปิดเรียนชั้นประถมต้นนะหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น2วันติดต่อกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าปักกิ่งปิดตลาดส่งอาหารหลัก6แห่งนะครับและเลื่อนแผนอนุญาตให้นักเรียนบางส่วนกลับสู่ชั้นเรียนนะครับหลังจากเมืองหลวงของจีนนะครับแห่งนี้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่นะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันก็ได้รับผลกระทบอีกครั้งฮะเรื่องของเด็กเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าไข่แดงนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะต้องหวนกลับมาปิดโรงเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่โควิด-19ในบราซิลฮะแซงหน้าอังกฤษรั้งอันดับ2ของโลกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในบราซิลแซงหน้าสหราชอาณาจักรนะครับสูงเป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะครับหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 41,828 คนแต่องค์การอนามัยโลกยังคงเชื่อระบบสาธารณสุขของประเทศแห่งนี้นะครับยังทานแรงกดดันไม่ไหวนะซึ่งต้องยอมรับในบราซิลอินเดียกำลังระบาดหนักสหรัฐอเมริกาก็ไม่เบานะครับในขณะที่จีนสั่งปิดตลาดค้าส่งการเกษตรนะครับวันเป็นจุดแพร่โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะโอเคอันนี้ว่าไปแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะน่าสนใจวันนี้นะครับนักวิจัยชี้การสวมหน้ากากอนามัยลดอัตราการติดโควิดดีกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับวารสารของสมาคมนะครับวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกานะครับเผยแพร่การสวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการติดเชื้อโควิด-19 อย่างหนักสามารถลดจำนวนการติดเชื้อได้อย่างดีมีนัยสำคัญในอิตาลีและก็ทั้งในสหรัฐอเมริกาผลการสำรวจและก็ศึกษาจากนักวิจัยซึ่งศึกษาและเก็บข้อมูลทางตอนเหนือของอิตาลีนับตั้งแต่รัฐบาลบังคับใช้ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยนะฮะวันที่6เมษายนรวมทั้งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนต้องหันหน้ามาสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาพบว่าการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งมาตรการที่ให้ประชาชนอยู่แต่บ้านโดยประเมินว่าการสวมหน้ากากอนามัยในอิตาลีในช่วงวันที่6เมษายนถึง9พฤษภาคมสามารถลดผู้ที่อาจจะติดเชื้อจากโควิด-19 ทางอากาศได้ 78,000 รายขณะที่นิวยอร์กในระหว่างวันที่17เมษายนถึง9พฤษภาคมสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ราว 66,000 รายโดยคิดเป็นอัตราลดลงต่อวันราว 3% ซึ่งหากเทียบกับการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยไม่สวมหน้ากากการกักตัวการแยกตัวการล้างมือฆ่าเชื้อเริ่มใช้มาก่อนหน้านี้จะสามารถลดการแพร่ระบาด ที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าโควิด-19 มีการแพร่กระจายทางอากาศเป็นหลักนะฮะหลังจากผลการวิจัยล่าสุดมีการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาหรือ PNAS นะฮะทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งเตือนไปยังผู้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากให้ช่วยกันรณรงค์เข้มงวดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อหวังลดอัตราการเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดระหว่างกันผมเคยเรียนหุ้นส่วนในเชิงการสังเคราะห์ไว้แล้วองค์การอนามัยโลกก็เพิ่งมานะผมเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วเว้นระยะห่างทางสังคมมันมาจากไหนมันมาจากองค์การอนามัยโลกที่ผิดพลาดนะครับในการให้คำเสนอแนะนะครับตอนนี้ที่บอกว่าต้องการอย่ากาตกอย่ากาตกเนี่ย
นะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมประเทศไทยเป็นยังไงไปไล่ฉับนะบริษัทร้านค้าโรงหนังที่ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมผมบอกแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญคือหน้ากากตอนนี้เห็นนะองค์การอนามัยโลกก็เปลี่ยนละจากเดิมว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคมว่าให้มาสวมหน้ากากคราวนี้ผลการวิจัยนะในสื่อของสหรัฐอเมริกาออกมาชัดเจนนะว่าเรื่องของการสวมหน้ากากมันดีกว่า social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งทำได้ยากและจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจนะทำให้เห็นอะไรผมไม่ได้เป็นหมอนะบางคนบอกโอ้ยหมอเก่งหมออย่างนี้ผมไม่เป็นหมอนะแต่เราสามารถที่จะสังเคราะห์มันได้หรือเปล่าว่าอันไหนดีที่สุดอันไหนแย่ที่สุดนะครับสรุปในประเทศไทยสิ่งที่ต้องควรทำก็คือเรื่องของหน้ากากเนี่ยนะฮะการออกสู่ที่สาธารณะมีเพียง2จังหวัดเท่านั้นนะครับที่มีข้อบังคับไว้ต้องสวมแต่ในประเทศไทยไม่มีข้อบังคับเลยมีเฉพาะ2จังหวัดแต่ทั้งจังหวัดทั้งประเทศไม่มีเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิ่งถึงเว้นระยะห่างทางสังคมกำลังทำให้นะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตท่านผู้ชมคอยดูนะมันจะเข้าสู่วิกฤตนะครับหลังจากวันที่1นะครับกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องของหน้ากากมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นมากจำเป็นไหมเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมันไม่ได้จำเป็นที่สุดตอนนี้ก็กลับมาไงกลับมาให้คนนั่งรถได้เหมือนเดิมไม่ต้องเว้นระยะกึ่งกลางก็ได้ไม่ต้องเว้นคือกลับมาที่เดิมอ่ะว่ายง่ายคือถ้าจับหลักมันได้นะฮะแล้วก็ชัดเจนฮะว่าโควิด-19 มันมีการแพร่ระบาดจากไหนมีการแพร่ระบาดจากลมหายใจนะครับในประเทศฝั่งสหภาพยุโรปตอนแรกก็ไม่ต้องใส่ไม่มีความจำเป็นใส่เฉพาะคนป่วยเท่านั้นใครใส่ตอนนี้ก็โดนประณามโดยเฉพาะคนเอเชียใส่โดนประณามว่าคุณเป็นคนป่วยจะต้องถูกโจมตีถูกเล่นงานนะครับจนส่งผลทำให้เกิดความวุ่นวายในฝั่งสหภาพยุโรปต่อมาฮะมีคำแนะนำว่าต้องใส่ทรัมป์ด่าองค์การอนามัยโลกก็ทำไมเพิ่งมาบอกอะไรประมาณนี้นะทำให้คนสหรัฐอเมริกาก็ตายไป 200,000 นะครับแล้วก็ป่วยก็หลายล้านนะครับพอเกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาก็เพิ่งมาบอกกันผมบอกไงอยู่ที่หน้ากากเห็นไหมทุกอย่างค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆมันใช้เวลานะการนำเสนอเชิงสังเคราะห์กับการวิเคราะห์ต่างกันวิเคราะห์ก็ว่าไปเจอปรากฏการณ์ก็ว่าไปมันมีถูกมีผิดเดี๋ยววิเคราะห์ก็เดากันไปอ่ะนะครับแต่สังเคราะห์มันต่างกันสังเคราะห์มันคุณต้องแม่นต้องชัดเจนต้องตรงนะครับก็จะทำให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเกี่ยวข้องกับหน้ากากเข้าใจเรื่องของการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์
ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย